Hello to all members of Studioso Mitari of Resident Evil. The Resident Evil topic of the Magnum Revolver in Resident Evil 6 series in the Jack story. The Magnum Revolver name Elephant Killer. Answer is under picture under the light. Thank you. สวัสดีครับพบกับผมแมนดักมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเท็จเปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวของปืน Magnum Revolver ปริศนานะครับผมซึ่งปรากฏครั้งแรกใน Resident Evil 6ซึ่งมีฉายากันว่า Elephant Killer ในเนื้อเรื่องของ Jack Story ซึ่งเรื่องราวปริศนาของปืนกระบอกนี้มีจุดเริ่มต้นและประวัติที่มาที่ไปอย่างไรเราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยกับกระผมแมนดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวของปืนกระบอกนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนเรื่องราวของปืนกระบอกนี้มีชื่อกันว่า Elephant Killer เป็นปืน Magnum นะครับปรากฏครั้งแรกใน Resident Evil 6เนื้อเรื่อง Jake Story ใน Chapter ที่1ซึ่งปืนกระบอกนี้เองนั้นเป็นปืนที่ใช้ในการรับมือจอมก่อกบฏอุตนักซึ่งความสามารถของปืนกระบอกนี้เองนั้นมีความสามารถที่แตกต่างจากแมกนัมในโลก Resident Evil ปืนกระบอกนี้ถูกเรียกกันว่าเป็นประเภทดับเบิลแอคชั่นใช้กระสุนรูปแบบจุด500 SW Ammo ซึ่งปืนกระบอกนี้เองนั้นสามารถบรรจุกระสุนได้ครั้งละ5นัดนอกจากนั้นพลังทำลายยังอยู่ที่ 1,600 หน่วยอัตราการติดคริติคอลอยู่ที่ 12.5 หน่วยอัตราการโหลดได้เพียงแค่เกรด C นะครับผมหรือการโหลดปานกลางอัตราการยิงก็ค่อนข้างช้าได้แค่เกรด C เท่ากันซึ่งปืนกระบอกนี้เองนั้นมีความพิเศษก็คือสามารถเจาะเกราะนะครับผมพวกอสูรอย่างจอมก่อกบฏอุตนัทและตัวของอูบิทโวหรือตัวเลื่อยได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นปืนกระบอกนี้ยังมีการใช้ในตัวของ Chapter ที่5โดยตัวของเชอร์รี่เบอร์กินซึ่งจะได้มีการใช้ปืนกระบอกนี้นะครับในการช่วยเหลือตัวของเจคมุลเลอร์นอกจากนั้นนะครับผมการใช้โดยเชอร์รี่แล้วในตัวปืนกระบอกนี้ยังมีการใช้โดย DLC หญิงสาวอีกคนที่มีชื่อกันว่าโรเชลนะครับโรเชลคนนี้ก็คือหญิงสาวที่ปรากฏในซีรีส์ Left 4 Dead ภาค 2นะครับก็จะมีการใช้ปืนกระบอกนี้เช่นเดียวกันกับเจคมุลเลอร์และเชอร์รี่เบอร์กินนะครับโดยมีความรุนแรงที่ค่อนข้างสูงนอกจากนั้นต้นแบบนะครับผมของปืนตัวนี้มีต้นแบบมาจากปืนอะไรนี่คือจุดเริ่มต้นของการแกะรอยไขปริศนาจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil หลังจากที่เรารับทราบเรื่องราวประวัติของปืนตัวนี้ในรูปแบบของเกมกันไปแล้วทีนี้ปืนกระบอกนี้ต้นแบบได้ใช้ปืนกระบอกไหนมาเป็นต้นแบบของคำว่า Elephant Killer ปืนกระบอกนี้เองนั้นมีต้นแบบมาจากบริษัทผลิตอาวุธที่ถูกเรียกกันว่า Smith & Wesson ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาพวกเขาเองนั้นได้มีการผลิตปืนพกรุ่นหนึ่งออกมาในปี2003ซึ่งถูกเรียกกันว่า Smith & Wesson M500 เป็นปืนที่มีกระสุนใหญ่ที่สุดในโลกในหมวดปืนพกที่ใช้งานได้จริงนอกจากนั้นตัวปืนตัวนี้มีการใช้กระสุนที่ถูกเรียกกันว่าจุด500 SW Magnumปืนกระบอกนี้เองนั้นมีน้ำหนักอยู่ที่ 2.6 กิโลกรัมระยะหวังผลประมาณ200เมตรตัวปืนสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้เช่นกล้องระยะกลางถึงไกลศูนย์เล็งเลเซอร์สามารถประจุกระสุนได้ครั้งละ5นัดโดย Smith & Wesson M500 นั้นจะไม่สามารถใช้กระสุนชนิดอื่นได้นะครับนอกจากกระสุนของตัวมันเองก็คือจุด500 SW นอกจากนั้นความแรงกระสุนนั้นมากกว่าปืน Desert Eagle เนี่ยซึ่งใช้กระสุนขนาดจุด50AE เล็กน้อยนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวโมเดล M500 นั้นยังมีปากกระบอกปืนนะครับตั้งแต่ 2.75 นิ้วถึง 10.5 นิ้วนะครับทำให้เป็นหนึ่งในปืนที่อันตรายที่สุดนะครับในหมวดปืนพกแรงสะท้อนนั้นสูงมากนะครับผมแล้วเป็นปืนที่ถูกใช้โดยเจคมุลเลอร์เชอร์รี่เบอร์กินและโรเชลนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือบทสรุปของปืนตัวนี้นะครับว่ามีประวัติและที่มาที่ไปอย่างไรกับ Smith & Wesson M500กับกระผมแมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดปริศนาต่อไปสำหรับคลิปนี้แมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ Conclusion to So Mystery of Resident Evil Like and Subscribe for more information and share for the future Thank you